ู้จักพี่ยาใจไหมเนี่ยมันเป็นละครที่ให้เราได้รู้จักวิธีการนวดซึ่งมันจะเป็นการนำเสนอในรูปแบบที่มันไม่เคยมีละครที่ไหนได้ทำมาก่อนเพราะจริงอาชีพนวดเนี่ยมันเป็นอาชีพที่จริงๆมันใกล้ตัวคนเราทุกคนแหละแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้รู้จักมันจริงๆอันนี้ก็เลยพยายามที่จะทำขึ้นมาเพื่อให้รู้สึกว่าการนวดมันอยู่ใกล้ๆตัวเราแล้วก็มันมีประโยชน์มีส่วนที่ทำให้ชีวิตเราอ่ะมันดียังไงมีส่วนในการรักษาโรคยังไงก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะนำเสนอในสิ่งนี้ให้กับประชาชนคนทั่วไปอ่ะได้รู้จักการนวดมากขึ้นลงเรื่องสูงและลงเรื่องต่ำมันยากตรงวิธีการนำเสนอมากกว่ามันมีศาสตร์ของมันที่เราต้องทำให้มันถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการศึกษาข้อมูลก่อนว่าไอ้การนวดแต่ละอย่างเนี่ยจะต้องเริ่มต้นยังไงดูละครแล้วเนี่ยจะรู้วิธีการนวดไปโดยปริยายด้วยแล้วเราก็จะจำท่าได้ที่ตัวละครทำจากจุดนี้ไปจุดนี้ละอย่างมันอาจจะได้ไปฝึกทำเพื่อผ่อนคลายกันเองได้อะไรเงี้ยมันโดนแล้วกล่าวถึงตั้งแต่บรรพบุรุษของยาใจว่าไอ้การนวดที่เขาได้วิชาติดตัวมาเนี่ยมันได้มาได้ยังไงจะต้องรักษามันสืบต่อไปยังไงอะสิ่งที่เรามีอยู่บางทีเราอาจจะไม่ได้นึกถึงมันมองสิ่งใกล้ตัวมันอาจจะเป็นมรดกตกทอดอะไรที่ต้นตระกูลได้ทำไว้ให้หรือพ่อแม่ปู่ย่าตายายทิ้งไว้ให้ก็เลยอยากจะให้มองบางทีอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆเนาะแต่ว่ามันมีประโยชน์ยิ่งใหญ่สำหรับคนอื่นคืออยากให้เอาสิ่งนี้ค่ะมาใช้ในชีวิตเราเราอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เรื่องเล็กน้อยของเราอ่ะมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนอื่นทำให้คนอื่นเขามีชีวิตที่ดีขึ้นมีจิตใจที่เบิกบานมีชีวิตสดใสคือเราไม่ควรจะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ค่ะ